สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทำเลขข้อ1กันนะครับซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่ามีโอกาสออกในข้อสอบมหาลัยมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแบบว่ามันสามารถแทนสูตรอะไรอย่างนี้แล้วมันได้เลยอะไรอย่างนี้นะเอาไปประยุกต์ในข้อสอบมหาลัยที่มันอาจจะมีความประยุกต์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเบสิกที่ต้องใช้นะแกนแท้ของข้อนี้นะครับก็คือหัวใจเลยนะฮะหัวใจเลยก็คือเอาแบบพื้นฐานก่อนนะฮะก็คืออันเนี้ยมันคืออนุกรมที่เป็นของการคูณค่าคงที่ค่าคงที่หนึ่งนะฮะคือมันสมมติอันนี้ก็คือ a ก็นะเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจก่อนก็คือมันจะมีอนุกรมอยู่2ประเภทหลักๆนะจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าผมจะพูดถึง2หลักๆเนี่ยก็คืออนุกรมเรขาคณิตกับอนุกรมเรียกอะไรวะพิชคณิตมั้งครับเอ้ยไม่ใช่ดิเลขาคณิตกับเหรออนุกรมจำไม่ได้ฮะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะพิชคณิตสักอย่างเนี่ยที่มันจะสมมติอนุกรมเลขาคณิตจะเป็นสมมติอันนี้เป็น3นะฮะอนุกรมคือการบวกกันต้องบอกก่อนอนุกรมคือการบวกกันนะอันนี้ก็คืออันนี้ค่ะก็คือจะสมมติคูณ r เข้าไปสมมติ r ก็คือ2นี่ก็จะเป็น6ไปอีก2ก็จะเป็น12เอ้ยใช่ป่ะใช่ถูกแล้ว2คูณ2แล้วก็คูณ2ไปอีกก็เป็น24คูณ2ไปอีกก็เป็น48ไปเรื่อยๆเนี่ยคืออนุกรมมันก็จะมีแบบที่มันเป็นอนุกรมอนันต์กับอนุกรมแบบไม่เป็นอนันต์นะฮะซึ่งใช่ประมาณนี้ไม่เป็นอนันต์ก็คือมันจะมีจุดจบถ้าเป็นอนันต์ก็คือมันจะไปเรื่อยๆเลยนะฮะต่อมานะฮะก็คืออนุกรมแบบพีชคณิตน่าจะพีชคณิตนะถ้าบอกผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าก็คือสมมติอันนี้ก็จะเขาใช้ตัว d นะฮะสมมติ d เป็น2อันนี้ก็จะเป็นบวก2เป็น5 2เป็น7บวก2ต่อเป็น9บวก2ต่อเป็น11เฮ้ยแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นอนันต์ก็บวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เป็นอนันต์ก็ก็มันจะมีที่สิ้นสุดเนี่ยผมขอแนะนำเนี่ยเทคนิคเนี่ยก็คือสมมติเป็น5 9 13 17นะฮะวิธีการหาพจน์ที่สมมติพจน์ที่ตำแหน่งตำแหน่ง n นะฮะก็คือวิธีการหาเนี่ยก็คือเอาระยะห่างสักอันนึงก็ต้องอย่าลืมว่าตัวหลังลบตัวแรกนะฮะหลังลบตัวก่อนหลังนั้นก็คือหลังลบต้นนะฮะก็คือ9ลบ5นะฮะ4ใช่ไหมอันนี้เป็นพีชคณิตนะอันนี้ต้องห่างกันแบบบวกอะไม่ใช่แบบคูณเข้าใจใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือ4ซึ่งอันนี้จะเป็น 4n จะแทนเป็น 4n นะฮะแทนเป็น 4n แล้วคราวนี้เราดูพจน์ตัวแรกนะฮะพจน์ตัวแรกเนี่ยสมมติเราแทง n เป็น1เนี่ยแทนเป็น1คือตำแหน่งที่1เนี่ยมันก็ต้องบวก1เพื่อให้มันเป็น5คราวนี้นะเราก็ได้แล้วเพราะฉะนั้น an ก็เท่ากับเท่านี้จบสมมุติเราจะหาตัวที่5นะฮะตัวที่5อันนี้คือตัวที่1นี่คือตัวที่2นี่คือพจน์ที่3พจน์ที่4หาพจน์ที่5สมมุติอันนี้หัวใจที่2คือการหาพจน์จริงๆข้อนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ผมอยากแนะนำเอาไว้นะฮะสมมุติหาพจน์ที่5เนี่ยก็คือ4 + 5 + 1ก็เป็น21อะไรประมาณนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เศษส่วนใช้ได้ติดลบก็ใช้ได้นะฮะโอเคประมาณนี้คราวนี้อันที่3อันนี้ใช้ในข้อนี้อันนี้สำคัญมากเลยแบบโคตรสำคัญเลยเนี่ยก็คือสูตรนะฮะสูตรอนุกรมอนันต์นะฮะของเรขาคณิตซึ่งผมว่ามันโอ้โหใช้แบบไม่รู้ใช้ยังไงแล้วมันใช้บ่อยมากเนี่ยสมมติจะเป็น a 1บวก a สมมติบวก r เนี่ยr ก็คือแบบถามว่า r คืออะไรอ่ะต้องเพราะว่าต้องเกิน r ก่อนนิดนึง r นะฮะก็คือ a 2หาร a 1หรือ a 3หาร a 2ที่เป็นเรขาคณิตที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตเอาให้ง่ายๆก็คือสมมุติเป็น7คูณอันนี้คูณ2เนี่ยก็เป็น14ใช่ไหมแล้วคูณ2ไปอีกก็เป็น28ใช่ไหมแล้วมาเป็นอนุกรมคือการเอามาบวกกันนะฮะอย่างนี้นะฮะ r นะฮะก็คือเอาพจน์ที่2หารพจน์ที่1เท่ากับ2เอาพจน์ที่3หารพจน์ที่2
ก็เป็น2เห็นไหมมันจะเท่ากันหมดเลยนะก็คือเอาง่ายก็คือเอาพจน์สักตัวหนึ่งมาแล้วก็พจน์ก่อนหน้ามาหารกันแค่นั้นเองนะฮะก็จะได้ R แล้วนะฮะฟิลนี้อุ้ยนะฮะฟิลนี้นะฮะคราวนี้นะฮะสูตรของอนุกรมอนันต์เลขคณิตนะฮะก็คือการเอา A1 นะฮะคือพจน์แรกเลยนะฮะแล้วก็หารด้วย1ลบ R นะฮะ1ลบ R เราเช็คกันผมก็อันนี้ผมก็ยังจำไม่ค่อยแม่นนะเพราะมันค่อนข้างที่จะยากอยู่สมควรตัวก็ไม่ได้ยากหรอกตัวผมไม่ค่อยใช้โอเคใช่ฮะ A1 หารด้วย1ลบ R เนี่ยสูตรนี้โคตรสำคัญเลยนะฮะสำคัญจริงๆนะฮะผมว่าเจอแน่ๆนะข้อสอบมหาลัยคิดว่านะแต่ก็มันก็ไม่สามารถบอกได้ 100% นะแต่ว่าผมว่าสำคัญมากๆนะฮะโอเคคราวนี้เรามาทำโจทย์กันนะฮะอย่างข้อนี้นะฮะ R นะฮะก็คือเห็นไหม A2 หาร A1 มันได้ A ส่วน1บวก A A3 หาร A2 เห็นไหมมันก็จะได้ A บวก A ส่วน1บวก A เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามัน R มันเท่ากันนะฮะมันในอนุกรมเลขคณิตนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเป็นอนุกรมอนันต์ใช่ไหมไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดนะฮะต้องเป็นไปเรื่อยๆไม่มีสุดถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้น a 1ส่วน1ลบ r นะฮะก็จะเท่ากับ a 1ก็คือตัวแรกเนี่ยพจน์แรกนะฮะพจน์แรกก็คือ1 1ลบ r ก็คือ a ส่วน1บวก a แค่นี้เลยฮะไม่มีอะไรหมายถึงว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าการที่จะจำสูตรได้ก็ต้องทำให้ได้ก็ต้องจำให้ได้เนี่ยอันนี้ผมปัดขึ้นไปข้างบนนะฮะอันนี้ได้กันได้1เนี่ยก็จะได้1บวก aตอบ1บวก A ครับผมก็แนะนำนะครับข้อนี้เป็นการแนะนำว่าแนะนำว่ามันมีแนะนำวิธีการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนทำได้นะครับขอบคุณครับผมทำให้เต็มที่สุดนะครับขอบคุณครับ